ขาสมัครเป็นแม่ลูกกับป้าเขาจะชวนพาป้าไปฮ่องกงไปหาด็อกเตอร์ชื่อดังคนหนึ่งเป็นผู้นำแนวหน้าของบ้านเราในอดีตสวัสดีครับต้อนรับสู่คมชัดลึกกับโมนายเย็นบุตรคุณผู้ชมครับยังจำคดีของหญิงไก่หรือนางไก่มนตาหยกรัตนการได้ไหมครับที่เธอไปแจ้งความเอาผิดกับบรรดาลูกจ้างหลายต่อหลายคนว่าลักทรัพย์ขโมยข้าวของมีค่าของเธอไปแต่สุดท้ายกลับโดนลูกจ้างนี่แหละแจ้งความกลับว่าหญิงไก่หรือนางไก่แจ้งความเท็จพร้อมกับถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์และหมิ่นเบื้องสูง112ล่าสุดในตอนนี้ครับทางตำรวจได้ควบคุมตัวหญิงไก่ไปฝากขังเป็นผัดที่4แล้วครับตั้งแต่วันที่11ถึง23สิงหาคมนี้และในรอบสัปดาห์นี้ครับก็มีการปรากฏตัวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งออกมาเธอบอกนะครับว่าเดิมทีเนี่ยตัวเธอเองกับทางหญิงไก่มีศักดิ์เหมือนกับเป็นแม่บุญธรรมกับลูกบุญธรรมของกันและกันจนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นรวมไปถึงการโยงไปถึงคดีของน้องก้อยยังคงจำกันได้นะครับน้องก้อยเนี่ยโดนหญิงไก่กล่าวหาว่าขโมยทองไปมูลค่าร่วม10ล้านบาทปรากฏว่าสุภาพสตรีท่านนี้เองครับเธอบอกว่าเธอโดนหญิงไก่รวมไปถึงตำรวจของสน.ประชาชื่นขู่บังคับให้มีการไปลงนามเอาไว้ไปเป็นพยานอยู่ฝั่งหญิงไก่ด้วยตกลงเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และสุภาพสตรีท่านนี้นอกจากจะมีการโดนบีบบังคับแล้วเธอยังมีการไปแจ้งความเอาผิดกับทางหญิงไก่ทั้งในข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายและช่อโกงอีกต่างหากตกลงเธอโดนหญิงไก่กระทำอะไรบ้างวันนี้เราจะพามาหาคำตอบร่วมกันนะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ครับผ่าน SMS ที่หมายเลข424033และแขกรับเชิญในวันนี้ครับผมอยู่กับพยานในคดีหญิงไก่และขณะเดียวกันเธอเองก็เป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งท่านชื่อว่าคุณป้ายาดาภาลักษณัยนะครับคุณป้าสวัสดีครับขอให้คุณป้าเท้าความก่อนเลยครับว่าเริ่มแรกสุดเนี่ยรู้จักกับหญิงไก่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์58ปี2558เรียนไปแจ้งความเรื่องเกี่ยวกับเช็คพรบเช็คเด้งครับพอไปตรงนั้นพอดีตอนนั้นก็เป็นพักเที่ยงตำรวจก็ไม่มีก็ไปนั่งอยู่สักพักนึงก็เขาตอนนั้นเขาแทนตัวว่าคุณหญิงกับคุณหญิงเขาก็เดินเข้ามาเดี๋ยวก็ถามว่าตำรวจโรงพักนี่ก็ไปไหนกันหมดแล้วเขาก็ถามว่าแล้วคุณป้าจะมาธุระอะไรเขาบอกจะมาแจ้งความเรื่องเช็คเด้งครับแล้วเขาก็เดินเข้าไปลึกๆเข้าไปข้างในเพราะว่าถ้าคนธรรมดาที่ไม่รู้จักกับตำรวจเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสกล้าเข้าไปเขาก็เข้าไปแล้วก็พาตำรวจออกมาสองคนคนหนึ่งก็ร้อยตำรวจโทคนหนึ่งก็พันตำรวจโทครับคนที่พันตำรวจโทเนี่ยเรียนอยู่ใช้บริการสน.ประชาชื่นนี่มา20กว่าปีเพราะอยู่แถวนั้น อยู่แถววงสว่างก็ท่านก็ทักว่าอ๋ออาจารย์นี่เองเหรอเช็คเด้งเป็น10ล้านฮะแล้วไงต่อครับคุณหญิงไก่เขาก็หูผึ่งเดินเข้ามาเดินก็ถือกระดาษเช็คกับกระดาษไอ้สัญญาตอนลงจากรถเดี๋ยวมันเห็นว่ามันข้ามนิดเดียวแล้วฝนมันตกแล้วเดือนกุมภามันนิดหน่อยเดี๋ยวก็ถือมามันก็เปียกเชิ้ตเดี๋ยวก็บอกว่าดูไม่ได้เขาบอกขอดูนั้นบอกดูไม่ได้เพราะว่ากระดาษมันเปียกเดี๋ยวชำรุดครับเขาก็นั่งประกบครับถามรายละเอียดตอนนั้นเรารู้สึกไหมว่าเขามีพิรุษจังเลยทำไมถึงมาตีสนิทกับเราไม่มีเขาคุยธรรมดาคุยธรรมดาท่านลองท่านอีกคนหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อท่านก็อยู่ด้วยก็คุยกันธรรมดาแล้วก็บอกว่ามันเป็นเช็คที่เขาเอาไปลงทุนสร้างบ้านจัดสรรมันก็เลยเยอะหน่อยมันไม่ถึง10ล้านดีหรอก9ล้านแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็พอดีตอนนั้นอพาร์ตเมนต์เดียวมีปัญหาโดนไฟไหม้แล้วก็ให้คนเช่าคนเช่าก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีเงินทำแล้วก็ทำโครงการคือเรียกว่าปรับปรุงมันเยอะเกินไปเหมือนจะไปสร้างอพาร์ตเมนต์ใหม่เพราะนั้นก็ไม่มีเงินเขาก็มาต้องกู้เงินเราอีกแล้วเราก็รู้สึกเดือดร้อนเราก็ไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วอยากขายก็เลยบอกคุณหญิงแทนตัวเขาเองคุณหญิงตลอดคนตอนนั้นในโรงพักก็เรียกคุณหญิงทุกคนที่คอนโดก็คุณหญิงหมดเลยทำให้คุณป้าเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคุณหญิงจริงใช่ไหมเขาต้องเป็นคุณหญิงแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาเป็นคุณหญิงครับเป็นนางสนองพระโอษฐ์ต่อมาเด
ฉันก็บอกว่าคุณหญิงแล้วบอกท่านรองนั่นด้วยท่านรองนั่นด้วยบอกตอนนั้นก็มีตำรวจอยู่ด้วยท่านรองด้วยช่วยไปขายให้หน่อยทีครับเดี๋ยวฉันบอกอพาร์ตเมนต์เนี่ยขาย30ล้านแต่ว่าคนเนี่ยเขามาเสนอให้25แต่คนที่เสนอ25เนี่ยเขายังอยู่ระหว่างฟ้องคดีมรดกยังไม่ได้เงินครับพยานคนที่เป็นในหน้าก็คนมีหน้ามีตาเป็นอาจารย์ก็มาบอกอยู่เรื่อยอ่ะครับบอกว่าเอาไว้ก่อนรอหน่อยเขาเอาแน่นอนอ๋อคุณป้าก็พยายามจะให้ตำรวจกับคุณหญิงเนี่ยช่วยขายที่ให้เราด้วยบอกว่าให้ค่าในหน้าเนี่ยเอาแค่25เท่าที่ให้น่ะที่จริงตั้งใจจะขึ้นไปอีกแต่ว่ามันมีปัญหาขายไปซะแล้วก็ให้ค่าในหน้า1ล้านแล้วก็มานึกได้เอ๊ะที่ประจวบเรามีอีก30ไร่เราจะไว้ทำไมลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีฝากท่าน2คนเนี่ยคุณหญิงด้วยไปขายให้ก็ฝากกำลังใจกับตำรวจไปขายให้หน่อยด้วย2แปลงก็ให้2ล้านแล้วเสนอราคาขาย50ล้านครับแล้วจากนั้นทำไมขออนุญาตไม่เรียกคุณหญิงแล้วเนื่องจากรู้แล้วว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคุณหญิงแล้วชื่อหญิงเนี่ยเดียนก็เป็นคนตั้งให้เขาเดิมเขาบอกเดียนว่าเขาชื่อไก่แล้วเดียนบอกว่าชื่อไก่เนี่ยมันหมายถึงผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงหากินเพราะว่าไอ้คนงานที่เขาก่อสร้างตึกเดียนอ่ะเขาวันอาทิตย์จะขอลาไปจับไก่นึกก็ถามจะไปจับไก่ที่ไหนงานยิ่งเร่งเดียนอยู่เขาก็บอกไปจับไก่ที่หมอชิดพอตอนกลางคืนก็พาผู้หญิงไม่ดีมานอนเดี๋ยวก่อนนะครับคุณป้ายาลภาจะบอกว่าเป็นคนตั้งชื่อหญิงไก่ให้นางไก่นะฮะไปตั้งชื่อให้เขาเองบอกอย่าชื่อไก่ให้ชื่อหญิงเพราะนั้นวันนี้เขากับดิฉันจะขาดการเป็นแม่ลูกกันแล้วดิฉันทวงชื่อคืนหญิงเนี่ยไม่ให้ใช้แล้วเพราะว่ามันเป็นการไปส่งเสริมให้เขาหมิ่นเบื้องสูงครับเดี๋ยวก่อนเพราะนั้นต่อไปนี้ดิฉันจะขอเรียกไก่เฉยๆถ้าเติมสรรพนามก็เป็นนางไก่ให้นักหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเปลี่ยนเป็นนางไก่อย่าไปเอาหญิงเพราะหญิงนี่เป็นชื่อที่ดิฉันตั้งเพราะนั้นดิฉันขอทวงคืนเพราะฉะนั้นจากวันแรกที่คุณป้าเขาผิดสาบานแล้วเขาสาบานว่าจะเลี้ยงดูแลรักใคร่กันช่วยเหลือกันตลอดชีวิตถ้าใครหักหลังขอให้มีอันเป็นไปแต่ว่าจากวันแรกที่คุณป้ายาดาภาไปเจอนางไก่ที่สน.ประชาชื่นใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเรามีตังเขาก็พยายามตีสนิทเราก็เขาก็คงเข้าใจจากที่ท่านนั่นทักเนี่ยรู้อาจารย์นี่เองเหรอเช็คเด้งไปติดล้างแล้วทำไมสุดท้ายเราถึงยอมไปเป็นแม่บุญธรรมลูกบุญธรรมเขาก็จะไปในหน้าเขาก็พาไปดูขอไปดูตึกเลี้ยงก็พาไปดูตึกพอดูตึกเสร็จก็ไม่รู้อีท่าอะไรขอไปดูบ้านขอไปที่บ้านเราด้วยบ้านที่ไปซื้อไว้ใหม่ที่บางกรวยเนี่ยที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยทำไมตอนนั้นเราใจอ่อนในเขาไปที่บ้านเราฮะคนรู้จักกันก็เราก็คุณก็ชวนกันไปจะเป็นอะไรเราก็ไม่คิดอะไรแล้วเขาเป็นถึงคุณหญิงอ่ะพอไปถึงบ้านเขาเห็นดิฉันอยู่กับพี่สาวอายุ88นอนไม่รู้เรื่องเขาก็เข้าไปเยี่ยมเขาบอกโอ้น่าสงสารนะครับหนูขอสมัครเป็นลูกดีกว่าเพราะว่าเขารู้แล้วไม่มีครอบครัวลูกหลานไม่มีอยู่สองคนคนแก่หนูขอสมัครเป็นลูกดีกว่าขอเรียกแม่นะครับอีกหน่อยแม่แก่ก็เหมือนยายนี่แหละหนูจะดูแลให้ฮะมาอ้างกับเราแบบนี้มาหลอกแบบนี้เราก็นึกในใจเออดีเหมือนกันเว้ยหลานเราก็ไม่ค่อยจะมาดูแลเราอยู่ๆมีลูกเป็นคุณหญิงก็ดีเหมือนกันไงนึกในใจเออเอา นี่แหละความเดิมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยพากันไปสาบานใช่ไหมฮะยังตอนนั้นยังไม่สาบานอีกก็เสนอบอกว่าขาย50พอรุ่งขึ้นเขาก็โทรมาบอกเลยเขาไปเสนอขายให้ด็อกเตอร์คนหนึ่งอดีตเป็นผู้นำระดับประเทศปัจจุบันอยู่ต่างประเทศที่เราเคยคุยกันเอาไว้ตอนอยู่ที่สน.ประชาชื่นว่าเราอยากจะขายที่50ล้านแล้วเขาบอกว่าเขาไปเสนอแล้วแต่เขาเสนอ150ล้านแล้วก็บอกท่านจะไปเอาอะไรที่กระจิบกระจ้อยแค่นี้ท่านระดับนี้ทำไมซื้อหรอกเดี๋ยวก่อนนะคุณป้าฮะคือตอนนั้นที่เขาอ้างชื่อบุคคลคนนี้มาเนี่ยซึ่งเป็นถึงอดีตผู้นำประเทศเลยนะอันนั้นคุณป้าเชื่อเขาเหรออ้าวเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าท่านไม่ซื้อหรอกที่ดินน่ะท่านซื้อหนูซื้อตัวหนูท่านซื้อให้หนูเอาอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะอ๋อครับผมเราก็ยังไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอเราไปบ้านเขาตอนหลังเขาแนะนำให้เอายายอ่ะไปเลี้ยงเนอร์เซอรี่ใกล้บ้านเขาแล้วไปพักบ้านเขาพอกลางคืนนะโทรศัพท์ทุกคืนโทรมาหาคุณป้าทุกวันเลยโทรหาด็อกเตอร์อ๋อสร้างภาพให้เห็นว่าใช่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังนึกว่าใช่ยังมีอ๋อคือตอนที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะมีความพยายามในการโทรศัพท์ติดต่อปลายสายแล้วก็พูดชื่อของอดีตผู้นำประเทศท่านนี้
เพื่อให้เราตายใจและหลงเชื่อเขาคุยกันอุ้ยหลาสารพัดยืนหน้าบอร์ดกาแฟมียี่ห้อกาแฟอะไรบ้างแล้วก็ถามไลน์มาว่ากินกาแฟไหมอะไรอย่างเงี้ยถึงบางครั้งแม่นะแม่กินกาแฟไหมหลังๆเราบอกโอ้ยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ท่านเรียกแม่ตามหนูนะเป็นไงเป็นคุณภูมิใจไหมด็อกเตอร์ระดับนั้นเรียกแม่เนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาดูน่าเชื่อถือเป็นความจริงแล้วชวนไปฮ่องกงแม่ไอเราก็ตามันไม่ค่อยดีอยู่เก๋ๆอยู่ครับอยากไปทำตาบอกไปไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปใส่ชุดเดียวครับไปถึงท่านเอาเลขาติดตามอยากได้อะไรชี้หนูไปทีนึงอะเอามา10กล่องครับคุณป้าฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมาลงรายละเอียดคดีของคุณป้าคุณผู้ชมครับผมขอพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีคดีของน้องก้อยด้วยที่คุณป้าได้โดนบีบบังคับให้เซ็นไปเป็นพยานได้อย่างไรรวมถึงคดีที่คุณป้ามีการไปฟ้องหญิงไก่ทั้งการช่อโกงและการทำลายร่างกายโดนทำลายร่างกายกี่ครั้งโดนช่อโกงไปกี่บาทติดตามช่วงหน้าครับเมื่อเบรกที่แล้วนะครับคุณป้ายาดาพาเล่าให้ฟังนะครับว่าพอนางไก่รู้ว่าคุณป้าเนี่ยมีสตุ้งสตางค์และมีที่ดินจำนวนมากก็พยายามเข้ามาตีสนิทแล้วก็มีการไปตกลงสาบงสาบานกันไปเป็นลูกบุญธรรมกับแม่บุญธรรมนะครับคุณป้าครับเขาจะขอจดทะเบียนแต่อายุห่างกัน14ปีกว่าเรียนโชคดีถ้าจดทะเบียนป่านนี้หมดแล้วที่กี่แปลงเมื่อวันที่15กรกฎาคมไปเยี่ยมเขาครับเขาบอกแม่ที่ที่แม่มีอยู่นะเอามาประกันให้หนูออกไปได้แล้วหนูจะเอาเงินที่ถูกอายัดที่ประเทศมาเลเซียมาให้เราก็ถามว่าประกันเท่าไหร่เขาบอก10ล้านบอกโอ้จะไปเอาที่ไหนฉันเธอโดนหลอกเกินจนหมดตัวแล้วอ๋อนี่หลังจากหญิงไก่เข้าคุกไปแล้ววันที่15กรกฎาคม15สิงหาคมคุณป้ายาดาภาก็ไปเยี่ยมหญิงไก่มาด้วย15กรกฎาคม15กรกฎาคมที่ไปเนี่ยเพราะจะไปเคลียร์กับเขาเขาบอกว่าตอนที่เขายังไม่ติดคุกยังไม่มีโดนคดีเขาตกลงกับป้าว่าเขาจะเคลียร์คดีของเราทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ปิดวันที่25กรกฎาคมเพิ่ง25กรกฎาคมนี้เป็นวันไต่สวนมูลฟ้องที่ฟ้อง104ล้านกับ7แสนเนี่ยเขาจะขอเคลียร์ปิดคดีที่เขาขายไปแล้วเขาก็จะเคลียร์เงินให้คนที่ซื้อครับมันก็แปลว่าเราจะเลิกกันใช่ไหมทีนี้เขาถูกเข้าคุกไปซะก่อนเราก็เลยไปเช้าวันที่25เพราะว่าไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมัน25บ่ายครับแล้วก็ยังจะขอเขาไม่โอเคไม่โอเคกับชูกับให้เราอะหาเงินไปประกันเขาอีกครับดิฉันก็ถามเลขาว่าประกันเท่าไหร่เขาบอก10ล้านโอ้ยฉันจะไปเอาที่ไหนขายตัวก็ไม่มีใครเอาแล้วครับเงินจุดเริ่มต้นของคุณป้าฮะวันนี้เนี่ยที่เรามีการไปฟ้องหญิงไก่แล้วเนี่ยคือช่อโกงกับทำลายร่างกายถูกไหมฮะเอาช่อโกงก่อนไอ้ดีใหม่คดีใหม่ครับอันนี้เนี่ยเมื่อเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาก่อนที่เดี๋ยวนะเมษาพฤษภามิถุนาเขาเข้ากรกฎาใช่ไหมครับช่วง3เดือนนี้แหละเดี๋ยวจำวันที่ไม่ได้ออกมาหรอสามเดือนนี้ก็คือย้อนหลังกลับไปช่วงเมษาจอดต้องกับเมษาพฤษภาไม่แน่กรกฎาครับก่อนเข้าคุกก่อนเข้าคุกประมาณ3เดือนมีหลักฐานอยู่ที่สน.ครับสน.ประชาชื่นแต่ผมขอย้อนไปนิดนึงก่อนฮะก็เลยมาแจ้งคดีช่อโกงนี้เป็นคดีใหม่ไอ้ส่วนช่อโกงในนู้นที่ว่าเป็น100ล้านอะไรล้านเนี่ยดูมันเยอะแยะน่ะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดว่ามันมายังไงครับมันทำไมถึงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยจะเอาภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ที่คุณป้ายาดาภาโดนหญิงไก่หลอกเอาเงินไปช่อโกงอะไรไปเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณกี่บาทฮะก็ในที่ฟ้องนี่100ครับ4ล้านกับ100กับ4ล้านกับ7แสนส่วน8แสนนี้8แสนใหม่นี้ระหว่างเมษาพฤษภาคมที่นายกรกฎาคมเนี่ย4เดือนหลังเนี่ยขอหลอกอีกทำไมยายดีถึงโง่นักเอาโฉนดมาให้ดูโบกแล้วโฉนดแปลงนี้ได้มาจากการลุ้นธุรกิจซึ่งเป็นการลุ้นธุรกิจยังไม่รู้ว่าธุรกิจจริงหรือธุรกิจปลอมมันเหมือนนวนิยายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำธุรกิจโดยให้ป้าเนี่ยมีส่วนรู้เห็นแต่ว่าพูดถึงเงินสดที่ป้าจะเอาไปลงในธุรกิจนี้ไม่ใช่ไม่ได้ลงแต่ว่ามีเงินทุน1ล้าน100ล้านที่เขาบอกว่าเขาจะซื้อที่เมื่อกี้บอกแล้วยังว่าดร.ทักษิณแบ่งแล้วเป็นอดีตนายกท่านหนึ่งก็ไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วจะรู้ได้ไงว่าความเป็นมาของเงินมันยังไงอ่ะ
ครับครับคือตอนทีนี้พอถึงว่าป้าเสนอเข้า50เขาไปเสนอดอกหุยตายออกชื่อไปแล้วคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะฮะที่คุณป้าบอกว่าคือมีที่เนี่ยจะมีการขายแล้วก็ฝากเขาขายไปด้วยแล้วเขาก็บอกว่าสามารถขายได้แล้วมีอดีตผู้นำประเทศสนใจจะซื้อแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มา200กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนในคุณป้าด้วยวันที่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับเขาก็โทรมาตามป้าบอกว่าแม่ด็อกเตอร์ส่งเงินมาให้แล้วที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาบางซ่อน250ล้านมาแบ่งเลยโทรไปตั้ง9โมงฉันก็ออกมาครับออกมาถึงก็เขาอยู่ในห้องผู้จัดการกับลูกชายครับกับผู้จัดการกับผู้ช่วยนักพนักงาน1คน4คนคุยกันอยู่น่ะพอเดินไปก็หัวเขาจะไม่รู้ก็ไปยืนหน้าประตูผู้จัดการก็มองมาแหมเนี่ยคนรวยแต่งตัวไม่สวยเลยกอยุ้งนอกน่ะเขามาแซวเราแบบนี้ด้วยเขาก็พูดอย่างนี้เราก็ไม่ว่าอะไรก็เราไม่ได้แต่งสวยจริงๆเราลีบอ่ะแต่ว่าตอนนั้นเราเชื่อว่านางไก่เนี่ยขายที่ผ่านด็อกเตอร์คนนั้นซื้อที่เราจริงๆใช่ไหมฮะจริงซื้อก็ชัวเราเชื่อโอ้ยนั่งคุยกันอยู่นั่นแหละยกยอปอปั้นท่าทางมันหูดีอกดีใจนะธนาคารก็ต้อนรับเหลือเกินพอเที่ยงออกมาอ่ะไปกินข้าวกันก่อนแม่นี่รถเราไม่ได้จอดตรงนั้นจอดตรงอีกที่นึงเราไม่ได้จอดธนาคารครับก็บอกขอไปเลื่อนรถก่อนเดี๋ยวร้านนั้นก็ไล่เอาพอเราออกมาเราเลื่อนรถไปจอดหลังธนาคารเสร็จออกมาเข้าไปกันแทบแล้วไปกินเราก็เขาก็ไม่ชวนเขาไม่รอเราเป็นผู้ใหญ่เขาไม่รอเราก็ไปกินของเราเองไปดูซื้อแว่นตาแล้วยังไงต่อฮะเราก็เป็นเกือบจะบ่ายแล้วไม่มีเลิกเนี่ยโทรไปตามเขาบอกมาที่อยู่แบ็คแคนยอนเอ้าจะไม่ไปแล้วไปล้างจานเหรอครับเอ้ากลับมาพากันไปทั้งทีมนี่แหละป้าก็ไปด้วยกลับไปคอนโดประชานิเวศก็ไปที่คอนโดของเขาเขาบอกว่าเอามาอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมาเอาใบรับรองบุตรบุญธรรมจะแบ่งให้ลูกสัก50ล้านครับกลับมาก็นั่งคุยกันนะหมดเวลา 3:30 15:00 15:30 ธนาคารปิดสุดท้ายวันนั้นก็ยังไม่ได้ตังค์ไม่ได้สักบาทไม่ได้สักบาทนึงแต่เราก็ไม่ได้มายเท่าไหร่แต่เราคิดว่าเป็นความจริงนะยังคิดว่าเขาขายที่ให้กับด็อกเตอร์คนนั้นได้อยู่คิดว่าเงินมาจริง250อ่ะแต่ดิฉันไม่ได้บอกเขาจะเอาครึ่งนะดิฉันบอกว่าโอ้ยครับจะไม่เอาเพิ่มหรอก100นึงก็พอแล้วแล้วยังเพิ่มที่ให้เขาอีก2แปลงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเสนอ50ก็ให้100เนี่ยเราเอาเปรียบเขามากเกินไปเรามีที่อีก2แปลงอยู่หนองบัวลำพูลูกก็ไม่มีหลานก็มีแถมให้เขาไปเลยเขาก็เลยไลน์ไปให้ดร.ทักษิณเนี่ยได้250ตอนแรกได้แค่200ครับก็เลยแถมที่ไปอีก2แปลงด้วยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็ทำสัญญาหลังจากนั้นทำสัญญาซื้อขายที่4แปลงพร้อมอพาร์ทเมนต์ให้เจ้า100ล้านบาทจ่ายเช็คเอาไปให้แล้วก็ให้ดิฉันหัวหน้ากองกฎหมายครับตัวย่อสนว.เข้าใจฮะแนะนำวิธีให้ป้าต้องเขียนยังไงยาพาเขียนใบมอบอำนาจการโอนไว้ให้ด้วยตนเองป้าก็เลยต่อความว่าต้องเงินเข้าบัญชีข้าพเจ้านี่ชื่อนี่ถ้าไม่เข้าบัญชีการโอนเป็นโมฆะครับแล้วจะมีการชำระกันในช่วงที่โอนยังไม่ได้กำหนดไว้แล้วเงินได้โอนเข้ามาในบัญชีเราไหมฮะไม่โอนไม่มีโอนเข้ามาเลยสักบาทต่อไปนี้ไม้ผัวนั้นก็บอกเลยสามียศพันตำรวจเอกฟ้องยาแม่อ๋อเขามีข้ออ้างอีกแล้วฮะอ้าวก็นี่ไงก็ถึงไม่ได้เงินไงถึงเอาเงินเราไปใช้ตั้งเกือบ5ล้านที่ไงเขาอ้างว่าอะไรฮะสามียศพันตำรวจเอกฟ้องยาอายัดบัญชีหมดเลยแม่ขอเงินใช้ขอให้ช่วยก่อนตั้งแต่เจอแล้วเราตั้งแต่วันนั้นที่ว่าแจกเงิน250ล้านไม่ได้นะโดนอายัดอ๋ออ้างว่าเงิน250ล้านเนี่ยยังไม่สามารถโอนมาให้คุณป้าได้เพราะโดนอายัดเอาไว้อยู่เนื่องจากโดนสามีฟ้องหย่าเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้พูดหลังจากนั้นหลังจากนั้นตอนนี้ก็เริ่มกู้ยืมเงินกันมาเรื่อยๆเนี่ยอะไรทำให้คุณป้ายอมให้เขายืมเงินฮะอ้าวก็นึงเขาเขียนสัญญาซื้อขายไว้แล้วไง100ล้านไงแล้วก็จ่ายเช็คไว้แล้วไงอืมครับอ่ะก็เราก็เชื่อใจที่เขาเอาแน่ครับใช่มั้ยล่ะแล้วเช็คมันก็ยังไม่ถึงวันน่ะทางนั้นที่เช็คยังไม่ถึงวันแล้วคุณป้ายังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเช็คเนี่ยมันจะได้ตังค์หรือเปล่าแต่ก็มีการเขายืมตังค์ก่อนสร้างภาพไงเขาสร้างเรื่องราวขึ้นมาให้เราเชื่อสร้างภาพให้เชื่อเนี่ยไปนอนกับเขาเนี่ยด็อกเตอร์ครับเกือบทุกคืนเลยไม่รู้ว่าพูดคนเดียวแล้วพูดกับด็อกเตอร์แต่ดิฉันมั่นใจว่าน่าจะมีนะจนวันนี้ก็ยังคิดว่าจำน่าจะมีครับเข
เออถ้าไม่มีก็ต้องแปลว่าโดนป้ายโดนป้ายเชื่อเขาหมดทุกอย่างแล้วแต่เขาจะเอาอะไรครับใส่สร้อยอยู่ที่คอเนี่ยเขายังขอถอดเลยแล้วคุณป้ายเขาไหมเอ้าก็ขอถอดก็เขาบอกว่าชวนไปฮ่องกงเออเอาไปฮ่องกงเดี๋ยวไปถึงเนี่ยแม่ไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปหรอกใส่แค่ชุดเดียวเนี่ยไปถึงท่านจะส่งเลขาตามก้นตามหลังเราแม่อยากได้อะไรชี้เอาเลยครับครับก็อ้างแบบนั้นกับเราอีกท่านใจเออโอ้เราก็บอกดีเว้ยครับโอ้แต่ที่นัดกันตั้งก็คบกันมาปีกว่านี่นัดกันหือ7-8รอบไม่ได้ไปสักรอบเออเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาหลอกเราเนี่ยหลายต่อหลายครั้งมากนะหลอกอย่างมีเหตุผลหลอกจะมีเหตุผลวันหนึ่งไปถึงสนามบินแล้วครับทันเวลาด้วยแต่ทำแกล้งไปแลกเงินแลกอย่างเท่าไหร่เดินเช็คอินเกินเวลา5นาทีไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไหมวันที่หนึ่งครับเอาวันที่สองเราก็จะนั่งแท็กซี่ไปโอ้โหก็จะถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็จะได้ไปต่างประเทศเขาเตรียมเครื่องบินเตรียมไปฮ่องกงแล้วฮะไปถึงวันที่สองแม่ไปตบหน้าป้าพี่สาวของแม่เขาครับก็ถนัดตบยายคนเนี้ยออกชื่อก็ได้แกก็จะมาเป็นพยานจบหน้ายังอุ่นเนี่ยเลยไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้ววิธีการไม่ทันไปไม่ทันพอวันที่3ก็เอาอีกแล้วไปไม่ได้ด็อกเตอร์บอกว่าครับทำไมไม่ไปสักทีนัดก็ไม่เป็นนัดด็อกเตอร์จะโทรศัพท์กับผู้ใหญ่ในประเทศต้องอาศัยโทรศัพท์นางไก่เป็นสื่อกลางถามทำไมเขาไม่คุยกันเองอ่ะผู้ใหญ่ไม่ได้ครับเนี่ยเป็นผู้ประสานทุกงานคือเขาก็จะหาเหตุผลต่างๆนานามาอ้างสุดท้ายคุณป้าก็ไม่ได้ไปที่ฮ่องกงเลยไม่ได้ไปครับทีนี้เนี่ยผมสรุปแบบนี้ถูกไหมฮะว่าคือนางไก่เนี่ยเขาพยายามใช้วิธีการในการเหมือนกับทำทีคุยโทรศัพท์กับคนใหญ่คนโตใช่เพื่อให้คุณป้าหลงเชื่อว่าเขาเนี่ยรวยจริงมีเงินจริงมีลายรูปมากันไปมาแล้วก็หลอกยืมเงินคุณป้าหลายต่อหลายครั้งแน่นอนเริ่มจากเอาบัญชี5บัญชีหมดเลยขอเบอร์โอ้โหเราดีกับเขาขนาดนี้นะเขาไม่รู้บุญคุณนะลูกไม่มีค่าเทอมครับเราก็ให้เออไม่รู้บุญคุณนะไม่ว่ายังทรยศตบเราลูกตบเรา3รอบ4รอบเนี่ยมันสมควรไหมคือในคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นดิฉันว่ากรรมมันมีจริงเข้าไปอยู่ในคุกนั่นแหละดีแล้วในคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมน่าจะเคยชมกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่คุณป้ายาดาภาไปหาหญิงไก่อยู่ที่คอนโดแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันคุณป้ายาดาภาก็ตกเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมจำมาได้หรือเปล่าดูแล้วดูทำไมบ่อยอายเขาอันนี้นี่ที่ไม่มาออกเนี่ยเพราะว่าอายอยากใจฮะอยากทราบที่มาว่าเต็มโรงวันนั้นเนี่ยคุณป้ายาดาภาไปคอนโดหญิงไก่เพื่อไปทวงเรื่องอะไรฮะไม่ได้ทวงอะไรหรอกแล้วไปหาหญิงไก่ทำไมครับวันนั้นก็จำวันนี่เขารักแม่เขาจะตายหัวค่ำนี่แม่พอรอบดึกด็อกเตอร์ต่างประเทศคุยทุกวันวันไหนวันไหนไม่คุยไม่ได้นอนไม่หลับในนี่ก็แก่หลงนึกว่าลูกจริงรักเขาเหมือนลูกแล้วรักลูกเขามากกว่าหลานเราอีกคุณป้ายาดาภารักนางไก่ยิ่งกว่าหลานอีกเหรอฮะเรื่องจริงเขาเจอเขากล่อมเจอเขาพูดให้เราฟังเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ยังบอกว่าถึงเขาหลอกก็ยินดีก็เต็มใจให้หลอกเขาร้องเพลงนี้ให้ป้าฟังเรื่อยป้าบอกว่านางนี้เธอหลอกฉันนั่นเนี่ยเขาบอกเราโดนนางไก่ทำร้ายร่างกายกี่ครั้งคุณป้าสามทั้งหมดสามครั้งคือรอบนี้รอบแรกที่เป็นในคลิปนี่คือรอบแรกพอรอบที่สองนี้เดือน4ปีนี้เลยใกล้ๆนี่แหละก็พอรอบที่สองนี่ก็จะมีพยานเขาห้ามนะโชเฟอร์หญิงของเขาแหละห้ามบอกว่าป้าอย่าไปนะเพราะว่าวันนั้นเขาอยู่ด้วยถ้าเขาไม่ช่วยเนี่ยมันให้เลขาลุมด้วยแล้วนี่แจ้งความมาแล้วที่โรงพักคุณป้าโดนอะไรฮะพอบอกได้ไหมโดนเขาทำร้ายร่างกายส่วนไหนยังไงวิธีการคืออะไรเขาก็เอาครั้งที่ไอ้นางเลขาเขาช่วยด้วยดีนะเขาใช้แก้วน้ำเอาน้ำสาดใส่แล้วเอาแก้วกว้างแต่เพิ่นกว้างสองรอบไม่ถูกแล้วตะปูปิติตั้งวิทยากรก็อยู่ด้วยก็เข้ามาห้ามเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณป้าอายุ73แล้วนะหญิงไก่ยังปาแก้วน้ำใส่คุณป้าเนี่ยนะฮะก็นี่แหละแล้วสาดน้ำใส่อีกพอแก้วน้ำว่างไปไม่ถูกแตกสองครั้งสองแก้ววิ่งเข้าไปเอามีดไอ้ที่วิ่งรูปเลยนั้นก็วิ่งไปเอามีดนั่นน่ะไม่ใช่หนีนะบางคนก็บอกแกหนีเลย
พอนางอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะในคลิปนั่นคือที่คุณป้าโดนทำร้ายร่างกายครั้งแรกถูกไหมเขาวิ่งไปที่ลิ้นชักในครัวจะไปเอามีดมาฟันแล้วรอบที่สองเนี่ยเอามีดมาฟันแต่ว่าป้าเนี่ยกระเป๋ารับกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าพลาสติกมันก็ไม่ขาดเขาก็เอามีดท่าแบนตบก้นตีก้นข้างละทีสองทีเลิกพวกนั้นข้างละทีสองทีเลิกพวกนั้นห้ามอีไก่ไม่โทษพวกลูกจ้างก็มาห้ามลูกจ้างไม่มีใครกล้าห้ามลูกจ้าง 3-4 คนแล้วก็ยายน้อยคือโชเฟอร์หญิงอดีตคนขับรถของหญิงไก่เขาก็ยังใช้บริการกันอยู่แล้วครั้งสามนี่คือโดนแต่ตอนนี้เข้าคุกแล้วไม่ได้ใช้แล้วครับครั้งสามที่คุณป้าโดนอะไรฮะครั้งที่สามนี่เขาบอกป้าว่าเขาจะโอนเงินให้ผู้ชายคนหนึ่งเป็นทนายความเป็นด็อกเตอร์ป้าก็บอกว่าทิ้งเงินของฉันเธอเอาไปเท่าไหร่เนี่ยฉันขอแค่เงินที่เธอเอาไปใช้อ่ะไอ้ส่วนที่ฟ้องร้องนั่นจะได้เท่าไหร่แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ไม่ให้แล้วยังขอเพิ่มอีกแล้วเธอนี่อะไรเนี่ยแล้วจะเอาเงินไปโอนให้ผู้ชาย50ล้านเดี๋ยวฉันจะบอกลูกชายเธอครับลูกชายคนเล็กเขาแคร์มากเขากลัวมากกลัวป้าจะเล่าเรื่องความจริงทั้งหลายเพราะเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กดีแล้วเขาทำอะไรคุณป้าฮะร่างกายเขาบอกว่าจะไม่ฟ้องหลานคนนี้ออกชื่อได้ป่ะไม่ต้องบอกชื่อครับไม่ต้องบอกชื่ อจะไปบอกหลานคนนี้เป็นลูกคนเล็กซึ่งเขาแคร์มากรักมากครับเขาทำอะไรคุณป้าร่างกายเขาทำอะไรตบหัวเลยตบสองทีซ้อนนะสองทีซ้อนบวมเลยฮะแต่เราไม่ได้แจ้งความครับคุณผู้ชมครับขอพักครู่เดียวนะครับอะไรที่ทำให้คุณป้าซึ่งอายุ73ปีโดนนางไก่ทั้งโกงแล้วหลอกแล้วทำร้ายร่างกายแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเพิ่งจะมีการมาแจ้งความเอาผิดกันจริงจังในช่วงนี้รวมไปถึงคดีของน้องก้อยเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าครับคุณป้ายาดาภาครับที่สังคมสงสัยกันมากก็คือกรณีที่คุณป้าเนี่ยไปลงลายมือชื่อเอาไว้ประกอบสำนวนไปเป็นพยานอยู่ฝั่งหญิงไก่เกิดขึ้นได้ยังไงฮะในคดีของน้องก้อยเนี่ยวันนั้นประมาณตอนเย็นเขาก็โทรตามป้าว่าแม่มาเป็นเพื่อนหน่อยไอ้ครอบครัวไอ้น้องก้อยเนี่ยมันขโมยของหนีเราก็ฐานะแม่ลูกร่วมสาบานกันแล้วช่วยเหลือกันอยู่ตลอดแล้วก็มาก็เขาก็เปิดไอ้ตู้เซฟเหรอฮะง่ายกล้องเปิดกล้องวงจรปิดให้เราดูดูกล้องมันมีทั้งลงทั้งตึกเลยครับตั้งแต่ลงจากลิฟต์เข้าห้องออกห้องอะไรเนี่ยเราก็ดูไปผ่านๆนะไม่ได้สนใจก็ประเดี๋ยวเขาก็พากันไปแจ้งความเขาก็ต้องเอาป้าไปด้วยครับแล้วก็ป้าก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรกันเท่าไหร่ยังไงเงินทองเราไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วเรื่องของเขานี่เขาก็มาบอกป้าว่าแม่เป็นพยานให้หน่อยเขาว่างี้นะครับโอ้ฉันไม่เห็นจะเป็นพยานได้ยังไงตู้เซฟเธอก็ใบนิดเดียวไม่ได้ใหญ่โตเลยเล็กกว่าบ้านฉันอีกแล้วก็อยู่ในห้องมืดๆอ่ะแล้วโดยมารยาทเนี่ยแม่ก็ไม่เคยไปเข้าห้องหนูจะไปเข้าได้ยังไงบ้านชาวบ้านเขามีมารยาทวันนั้นน่ะจริงหนูบอกว่าจะพาไปเที่ยวฮ่องกงแล้วป้านี่เป็นคนไม่ใส่นาฬิกาครับเนี่ยจะเอานาฬิกาโรเล็กซ์ให้ใส่ไปอวดด็อกเตอร์นะแล้วเดี๋ยวไปให้ด็อกเตอร์ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นที่โรงพักเนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านั้นเขาก็บอกนะว่าด็อกเตอร์ซื้อนาฬิกามาให้แต่ไม่เห็นมาไม่เห็นนางไก่พยายามจะขอให้คุณป้ายาดาภาเนี่ยเป็นพยานให้กับนางไก่ใช่ไหมฮะก็เขาพูดอย่างนี้ไงเอาลอยฟังก่อนเขาก็บอกว่าก็วันนั้นน่ะหนูไปเอานาฬิกาโรเล็กซ์จะให้แม่ไปใส่ไปอวดด็อกเตอร์ต่างประเทศอ่ะจะไปฮ่องกงกันอ่ะเมื่อคิดว่าประมาณ 6-7 วันนะเขาบอกแล้วหนูลืมปิดตู้เซฟระวังนี้นะแม่ก็ต้องเป็นพยานสิเพราะว่าไอ้หมวดร้อยโทที่ไม่ต้องออกชื่อครับตอนนี้ถูกย้ายไปที่สน.ประชาชื่นของเดิมตอนนั้นเป็นเจ้าของคดีนี้ครับบอกกับเขาว่าถ้าแม่ไม่เป็นพยานให้ก็แจ้งแกนั่นแหละขโมยด้วยเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ของหายเนี่ยก็มีสองคนป้านี่กับครอบครัวนู้นพอเขาเปิดตู้เซฟเขาลืมปิดเขาเปิดให้ป้าดูเอาป้าก็ต้องรู้ว่าตู้เซฟเขาเปิดเพราะนั้นก็จะแจ้งป้าก็นึกในใจตายแล้วเว้ยเงินต้องเยอะแยะแล้วใครจะมาประกันตัวฉันว่าเนี่ยติดคุกตายแน่เลยไก่ก็บอกหญิงไก่นั่นตอนนั้นน่ะคุณหญิงเรียกคุณหญิงก็บอกว่าแม่เซ็นไปเถอะนะมันไม่มีอะไรหรอกแล้วนี่หนูก็บอกมันแล้วว่าถ้ามันเอานาฬิกาโรเล็กซ์2เรือนมาคืนนะก็จะไม่เอาเรื่องมันเขาพูดอย่างนี้คุณป้ากำลังจะบอกว่าคือในวันนั้นที่สน.ประชาชื่นเนี่ย
ทั้งนางไก่ก็ดีทั้งตำรวจสนประชาชื่นก็ดีข่มขู่เราให้เซ็นเป็นพยานเหรอฮะทั้งคู่เลยก็ข่มแหละแต่ขู่แต่ขู่เลยแน่ๆใช่ไหมขู่เพราะว่าไอ้ตำรวจคนนั้นหมวดคนนั้นมันควรพูดไหมว่าถ้าป้าไม่เป็นพยานให้เนี่ยจะเอาป้าข้อหาลักขโมยด้วยอันนั้นคือป้าได้ยินชัดเจนเลยใช่ไหมฮะแล้วออกมาจากปากตำรวจด้วยเขาบอกนางนี่มานางไก่มานางไก่มาพูดต่อหน้าดังๆเลยเราก็รู้ว่าโอ้ตายถ้าฉันโดนข้อหานี้ใครจะประกันฉันวะเนี่ยติดคุกตายดิครับนะนึกในใจป้าก็เลยยอมเซ็นไม่ยังไม่ยอมบอกว่าอ้าวแล้วเธอฉันจะรู้ได้ไงว่าในตู้เซฟเธอน่ะมันมีมันทั้งอยู่ในห้องตู้เซฟก็ลูกมาใหญ่ลูกเล็กแล้วฉันจะรู้ได้ไงฉันไม่ได้ไปนับในว่าทองมีเท่าไหร่แล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วตอนนั้นลืมนึกไปว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเขายืมทองป้า20 บาทสองแท่งเอาไปขายเพื่อเอาไปใช้เงินที่ถูกแม่ชีแจ้งข้อช่อโกงไว้ที่จังหวัดพะเยาเขาชวนป้าไปวันที่6 มีนาแม่ไปหน่อยเถอะหนูโดนข้อหาช่อโกงเอาไปช่อโกงอะไรเขาล่ะไปยืมเงินแม่ชีมาเพราะว่าจะไปทำบุญเอาละแต่ว่าหนังสือสัญญาเงินกู้เนี่ยแล้วก็การยืมทองของคุณป้าเนี่ยมีหมดอันนี้มีหลักฐานชัดเจนว่าหญิงไก่นางไก่ยืมทองของคุณป้าไปแล้วก็ยืมไปแล้วก็นี่ไงเซ็นยืมว่ายืมทองเขียนสัญญากู้ให้400,000 บาทคุณผู้ชมครับนี่เป็นความจริงอีกหนึ่งด้านนะครับที่หลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนครับแต่ว่าเสียดายที่เวลาหมดก่อนนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรายละเอียดต่อเพิ่มเติมได้นะครับทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของทางคมชัดลึกไปกดไลค์กันและดูคุณป้าเปิดใจต่อในแฟนเพจของคมชัดลึกวันนี้ขอบพระคุณคุณป้ามากนะครับคดีของนางไก่มนตาอยู่วัฒนการยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับยังมีความซับซ้อนเพิ่มเติมขึ้นอีก วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันต่อได้นะครับวันนี้หมดเวลาของคมชัดลึกแล้วนะครับโมนายและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ 20:30 น.สวัสดีครับ